มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิลลี่แม็กอินทอชติดโควิด-19 อีกรายนะคะหลังเจอกับบอลเชิญยิ้มค่ะดาราหนุ่มอารมณ์ดีวิลลี่แม็กอินทอชนะคะเป็นอีกหนึ่งคนดังของวงการบันเทิงที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19ล่าสุดค่ะวิลลี่ได้แจ้งผลผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเปิดเผยไทม์ไลน์พบว่ามีช่วงหนึ่งนะคะได้มีโอกาสพบเจอกับบอลเชิญยิ้มศิลปินตลกชื่อดังในรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ที่พบว่าติดเชื้อไวรัสดังกล่าวภายหลังโดยที่ตอนนี้วิลลี่กำลังอยู่ในช่วงรอการติดต่อรับตัวเพื่อทำการรักษาค่ะซึ่งวิลลี่นะคะแจ้งว่าผมขออนุญาตแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิดครับได้ผลตรวจเป็นติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้กำลังรอการติดต่อรับตัวเพื่อเข้ารักษาจากโรงพยาบาลครับผมได้ทำการเรียบเรียงไทม์ไลน์อย่างละเอียดเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบท่านใดที่ใกล้ชิดผมหรือว่าในสถานะที่ผมไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาขอให้ท่านตรวจเช็คแล้วก็กักตัวดูอาการนะครับและต้องขอโทษทุกท่านที่ทำให้เดือดร้อนครับขอให้ทุกๆคนปลอดภัยครับเป็นกำลังใจให้คุณวิลลี่หายไวๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ